อย่าเกาะน้องพี่เฮ้ยเห็นแก่ตัวโอ้ยเป็นนักบวชแล้วจะกลับมารักหยวหยวอีกทำไมถ้าพวกเจ้าอยู่ด้วยกันจะเกิดความพินาศเฮ้ยจะฆ่าเธอหยุดนะขอได้แล้วที่นายไม่ซื่อหยวนทำสำเร็จก็เด็ดขาดหยวหยวอย่าหยวข้าอยากให้เจ้าบอกไปว่าจะไม่รับรักเขาให้ตัดใจซะพี่รองก็จะไม่รับรักท่านตัดใจซะเถอะเดี๋ยวที่ข้าทำเพื่อเจ้าเสียเปล่าไปหมดเลยเจ้าเห็นข้าเป็นแค่ไอ้โง่หรือสินะซื่อหยวนขอโทษนะยิ่งท่านดีกับข้าข้าก็ยังรู้สึกผิดถ้าไม่อยากทำร้ายตัวเองและท่านอีกจนถึงตอนนี้ในใจข้ามีเพียงซื่อหยวนคนที่ข้าอยากแต่งด้วยก็คือซื่อหยวนเพียงคนเดียวคุณชายคุณชายพระราชโองการมาแล้วถ้าพ่อได้รับพระราชโอกาสแล้วใช่ไหมปาบาทเรียกให้เจ้าไปสอบจองหวนบูที่เมืองหลวงรีบเดินทางซะข้าจะไม่ทำให้ผิดหวังจากฝีมือข้าแล้วสอบจองหวนบูก็แค่เรื่องกล้วยไม่ใช่เพราะว่าข้าขอขุนนางใหญ่ในราชสำนักหรอกเหรอเจ้าถึงได้ข้ามขั้นการสอบระดับเมืองไปสอบระดับสุดท้ายในเมืองหลวงน่าเสียดายจริงๆท่านพ่อข้าเข้าใจความรู้สึกของท่านตอนนี้ท่านทั้งรักทั้งเกลียดข้าแต่ท่านไม่ต้องห่วงข้าจะไม่ทำให้ชื่อเสียงของตระกูลหลีเสื่อมเสียนายท่านผู้หญิงใหญ่มาแล้วค่ะปานชัยมาแล้วเหรอนั่งนั่งนั่งขนมน้ำตาลขาวเพิ่งนึ่งกำลังร้อนๆเลยค่ะข้ารู้ว่าท่านชอบกินดื่มชานะขนมน้ำตาลขาวแหมรู้สึกไม่อยากกินเลยช่วงนี้ฮะอ๋อปลาปลาปลาช่วงนี้กินเนื้อปลามาเยอะเลยไม่อยากอาหารท่านพี่ผอมไปนะสีหน้าก็ยิ่งดูไม่ดีช่วงนี้ตระกูลหลีมีเรื่องเยอะแยะท่านโหมร่างกายมากเกินไปแล้วนะไม่หรอกข้าว่าเจ้าสายตาไม่ดีข้าร่าเริงสดใสหน้าตายิ้มแย้มดูสิฟาบาชื่นชมฝีมือด้านการแพทย์ของข้าทรงตรัสว่าจะประทานป้ายทองคำให้ซื่อหยวนก็ต้องไปสอบจองหงวนบูด้วยนะไม่ใช่ท่านพี่ข้าได้ยินคนเขาเล่าลือกันเอ้ยถอจ้างซ่านใช่ไหมที่นั่นค้าขายดีมากมีแต่เรื่องน่ายินดีทั้งนั้นนะถึงไม่ได้เป็นผัวเมียกันแล้วแต่ก็ถือว่ารู้จักกันมีอะไรก็มาหาข้าได้อ๋อได้ได้ตอนนี้ข้ารู้สึกเหนื่อยแล้วงั้นรีบไปพักผ่อนเถอะอ๋อได้ได้รีบเข้านอนนะได้ได้ได้ซื่อหยวนดื่มโสมก่อนลูกช่วงนี้ลูกไม่กินไม่นอนเลยต้องดูแลสุขภาพด้วยนะเอาไปซื่อหยวนใส่หัวไปแม่เป็นแม่แท้ๆของลูกนะแม่เหรอคู่ควรเหรอข้าไม่เข้าใจเลยท่านจะมีหน้าเดินสลอนอยู่ในบ้านหลังนี้อีกถ้าข้าเป็นท่านข้าคงจะฆ่าตัวตายเป็นนานแล้วยังไงแม่ก็เป็นคนคลอดลูกออกมานะผู้หญิงก็คลอดลูกได้ทั้งนั้นข้าเติบโตมากับตระกูลลีแล้วท่านก็กินอยู่ในทรัพย์สินของตระกูลลีถ้าข้าเป็นท่านพ่อข้าจะไม่มีวันยกโทษให้ผู้หญิงตามๆอย่างท่านหรอกเจ้าท่านพ่อท่านเจ็บคอเหรองั้นข้าไปเก็บชวนป่วยเดี๋ยวให้พระเสียต้องไปกินนะไม่ต้องขอบใจเฮ้ยเจอแต่เรื่องแย่ๆเฮ้ยนายท่านเป็นเด็กผู้ชายค่ะเหรอแม่โอ้โหมาเป็นแท่งเลยโอ้โหตายแล้วดูลูกของเราด้วยท่านพี่อุ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยหมดกันโถ่แย่แล้วหัวจานสานพังหมดแล้ว
ฉันเห็นอ๋อนี่ปลาไฉเป็นอะไรไหมปลาไฉรีบไปดูเศร้าจือเหลียวเข้าก็เป็นยังไงบ้างอ๋อจริงด้วยเศร้าจือเศร้าจือเอาฝากอุ้มหน่อยเศร้าจือเศร้าจือท่านพี่ทำไมมานอนอยู่ตรงนี้ล่ะเอาลูกขึ้นมาก่อนเอาลูกพ่อโถ่ยลูกดูสิโอ้ยหน้าตาเหมือนพ่อเลยนะเนี่ยทองคำอะไรอะไรพี่ทองเหรอทองเรารวยแล้วรวยแล้วทองคำรวยแล้วรวยรวยรวยแล้วเอาลูกนั่นไปให้ข้าไม่ได้ท่านพ่อไม่ให้ข้าเล่นกับท่านข้าจะเล่นไม่ให้ของทุกอย่างที่นี่เป็นของข้าหมดถ้าข้าไม่ได้เล่นจะก็ไม่ได้เล่นนี่หยุดนะนิสัยไม่ดีตัวเงินข้าดับไฟที่ดับไฟหน่อยช่วยด้วยช่วยดับไฟที่ดับไฟแล้วใครก็ได้เร็วๆๆๆโหไอ้เด็กเป็ดมีแบบนี้ที่ไหนท่านพี่ยืมชาโสมคลายโกรธดีกว่าค่ะก็จะสอนมันยังไงดีตัวเงิน 3,000 ตะลึงตัวมันเผาหมดดูมันทำหน้าสิโอ้ปลายทองคำว้ายว้ายโอ้ยโอ้เงือท่านพ่อหลี่ซิวหยวนชาติก่อนเขาติดนี่อะไรเจ้าวายซิวหยวนซิวหยวนซิวหยวนอย่านะซิวหยวนอย่านะซิวหยวนอย่าซิวหยวนซิวหยวนโอ้ซิวหยวนซิวหยวนอย่าซิวหยวนอย่าโอ้โหปลายพระราชทานปลายทองคำพระราชทานโอ้ยโอ้โหปลายทองคำโอ้ยนี่ดับสิโอ้ค่อยชั่วฮะเอาล่วงโอ้ยโอ้ปลายข้าโอ้ไม่ต้องพูดแล้วออกไปใจเย็นก่อนท่านพี่นั่นลูกแท้ๆของท่านนะท่านพี่พี่ไล่ไปแล้วยังไม่ไปอีกเหรอลูกต้องข้านะออกไปไปไปสิจะเป็นลูกของท่านพี่ไม่ได้ไปเลยไปเลยท่านพี่เมืองหลวงเราพิชัยสงครามกล่าวว่าคันธนูต้องแข็งแรงลูกศรต้องยาวจะยิงต้องยิงม้าก่อนจับโจรก่อนจับฮ่องเต้แต่พิชิตศัตรูต้องทะลวงโจมตีสวายหาโอกาสและต้องมีการหักเหลี่ยมจะสนคนข้างในให้ดีและจะชนะศัตรูไกลพันลี้พี่น้องทุกท่านวันนี้เป็นวันดีที่ซื่อหยวนคุณชายรองของสกุลหลีสอบผ่านจองหวนบู นอกจากจะต้องขอบคุณสวรรค์และเทวดาแล้วยังต้องขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือด้วยและท่านหลีเป็นหมอหลวงคุณชายรองสอบติดจองหวนบูนี่มันเรียกว่าพอเป็นเสือลูกไม่เป็นหมาต้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ช่วยเหลือขอบคุณบรรพบุรุษที่คอยคุ้มครองซื่อหยวนตอนนี้ได้เลิกแล้วหยุดทูบได้อ่ะแสงส่องประตูเรือนแล้วใช่ๆสร้างชื่อเสียงให้ตระกูลมีพระราชองค์การโอ้โหราชองค์การมาแล้วผู้แทนพระองค์ลีซื่อหยวนรับราชองค์การด้วยองค์การแห่งฟ้าฮ่องเต้จึงมีพระบัญชาจองหวนบูพระราชทานหลอกลวงฝ่าบาทปิดบังชาติกำเนิดลีซื่อหยวนเป็นลูกแท้ๆของนักโทษเฉินเทียไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับลีจ้านซ่านอ้าวแบบนี้นี่เองอะโอ้ยใช่ๆลีซื่อหยวนหลอกลวงฝ่าบาทต้องถูกปลดจากตำแหน่งจองหวนบูทันทีรับราชองค์การทหารครับปลดเครื่องแบบของเขาพ่อเป็นเสือลูกเป็นหมาแล้วแบบนี้เห็นเลยหมาแน่ๆห้องห้องน่าเศร้าไม่ได้เลยนี่นี่มันทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะ
ข่าวดีมักไม่แพร่ข่าวเสียแพร่ไกลพันลี้กระดาษจะไปห่อไฟได้อย่างไรก่อนเจ้านี่เองเหรอจะแอบส่งขายฝาบาทใช่ไหมจะมาสมควรตายแล้วไรคุณจะทำกับข้าก่อนตระกูลลีละแกลูกข้าข้าจะเอาคืนเป็นพันเท่าไอ้พ่อค้าปลาเข็มเจ้าคิดเจ้าแค้นระวังจะลดเอาคืนบ้างใช่วันนี้ข้าจะเอาคืนเจ้าไอ้ผู้ชายทรยศข้าไม่จับเจ้าเข้าคุกกับมุนแล้วยังจะมาทำอวดเบ่งต่อหน้าข้าผมจะเจ้าไม่มีสิทธิ์ข้าฉลาดก็ทำตัวไม่ลูกชู้ต่อไปเถอะบางทีข้าอาจจะให้ทางรอดแกเจ้าหน่อยจีเว้ยถือว่าได้เปรียบแล้วอย่ามาทำตัวถูกคนอื่นนะจะสอนข้าเองว่าได้คืบต้องเอาสอนแต่เท้าเชิญครับพวกเจ้านี่ถอยไปถอยไปเชิญครับแต่หามือวิเศษชุบชีวิตอย่านะอย่าอย่าลุยของข้าป้ายเท้านี้สำคัญกับข้ามากก็เป็นหมอหลวงมาหลายสิบปีกว่าจะได้กิติยศนี้มาจะมาลุยของข้าก็ขอร้องละอย่านะอย่าอย่าลุยของข้าเมืองสูงจะแกโดนหรือป้ายไม่ได้ทวงการหัวก็ถือว่าบุญแล้วจะผิดต่อราชองค์การระวังจะไม่มีหัวประดับบาทหารลากันออกมาอย่าลุยของข้าอย่าของข้าไปอย่าลุยป้ายทองข้าอย่าลุยของข้าป้ายทองข้าหันตะพายยังหลบหลีกได้แต่บาปที่ตัวเองก่อไม่อาจหนีพ้นนี่จ้านซ่านไหนเจ้าบอกว่าไทเฮาไว้วางใจเจ้าไหนว่าสนิทชิดเชื้อกับขุนนางในราชสำนักเป็นร้อยไงก็แค่ป้ายทาสีทองเจ้ายังปกป้องไม่ได้เอาคืนมาเอาของข้าคืนมาเอาของข้ามาบาปนี้เขาเรียกว่าเอาคืนไอ้เท้าเราไปกันเถอะอย่าเอาไปไปมาเอาคืนข้ามาปลายทองปลายทองของข้าเอาคืนมาพ่อพ่อเอาคืนไม่เป็นไรนะพ่อพ่ออย่ามาแตะตัวข้าพ่อเจ้าไม่ใช่ลูกข้าเจ้าทำให้ข้าหัวงอกแล้วยังต้องมารับโทษพอใจหรือยังเจ้าพอใจหรือยังแย่แล้วแย่แล้วนายท่านผู้ยินร้องกับนายท่านลุงหอบทรัพย์สมบัติกับตัวเงินหนีไปแล้วครับอีกไม่กี่ก้าวระวังระวังเร็วเร็วโอ้ยโอ้ยวางลงวางลงวางลงโอ้ยโอ้ยโอ้ยหนักจริงเลยโอเคเงินได้เงินเท่าไหร่ที่เราเรียกเกินนะไม่งั้นแล้วก็ข้าจะเอาตัวเงินในห้องบัญชีมาให้เกลี้ยงเลยพี่ใหญ่เงินทั้งหมดในหีบนี้ก็มากพอที่จะประทังชีวิตที่เหลือของพวกเราแล้วใช่ไหมล่ะจะพูดผิดแล้วน้องพี่ต้องพูดว่าประทังชีวิตที่เหลือของพี่กับโจรโจรต่างหากเราฮะไงเนี่ยพี่ใหญ่ไอ้คนชั่วเอาคืนมานะเอาคืนนี่แน่โอ้ยพี่ใหญ่พี่กุ้ยพี่กุ้ยขาเขาอยู่นี่รีบข้ามาสิคะเร็วๆมาช่วยยกหน่อยโอ้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 ยพี่ใหญ่พี่ใหญ่ไปแล้วไปเถอะเอาไปหมดเลยข้าจะเหลืออะไรโอ้ยจวดจวนดูสิทองพวกนี้เขาว่ามันพอให้เราใช้ไปได้ตลอดชีวิตเลยพี่กุยต้องพูดว่าข้ากับพี่ต้าหนิวใช้พอทั้งชีวิตตั้งหากอะไรนะพี่ต้าหนิวค่ะมาแล้วจ้ะเสียงหล่อตั้งหากพี่กุยเขาเรียกว่าผู้ที่ได้วิสัยทัศน์มักเล็งผลระยะสั้นไปตายซะเถอะไอ้แก่ตายซะจวนข้าดีกับเจ้าขนาดนี้ช่วยไม่ได้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยลูกแม่จะช่วยมันมาทำไมเนี่ยเลวยิ่งกว่าสัตว์แบบนี้ช่วยด้วยช่วยด้วยลูกสาวมันยังทรยศได้หลงคอกินบนเรือนที่รถบนหลังคาสิบปีมานี้ข้าดูแลเจ้าไม่ดีตรงไหนให้ที่กินที่อยู่ยังมาได้แต่คนนี่นะสัตว์ให้ตายสัตว์ให้ตายไม่เกี่ยวน้อยก็พอแล้วนะถ้าไม่เลิกตีเดี๋ยวข้าตีคืนบ้างนะคำยังจะมาทิ้งอีกลูกช่วยมันทำไมให้มันตายเป็นอาหารปลาดีแล้วเฮ้ยลูกแม่ช่างเป็นคนดีเลือดข้นกว่าน้ำจริงๆอย่ามาเรียกข้าว่าลูกอย่างนี้ไปเราตัดขาดกันไม่มีความเกี่ยวพันกันอีกฮะนี่ลูกไม่ได้จะหนีไปกับแม่เหรอจ๊ะข้าจะพาท่านไปจัดการตามกฎหมายดูนั่นเองเถอะอะไรอุ้ยอย่าลูกแม่ทำไมทำกับแม่ได้ลงคอจริงด้วยจริงด้วยเสื้อหยวนลงไปลงของเจ้านะเฮ้ยไอ้พวกปากดีทั้งหลายกล้านิทาลูกสาวข้ากลางที่สาธารณะว่าลูกสาวข้าขายไม่ออกเอาตัวพวกมันทุกคนไปขังคุกหนึ่งปีข้อหานิทาชาวบ้านไว้ที่นี่ไว้ที่นี่
เลิกความได้แล้วนำตัวออกไปรับไปเท่าใต้เท้าพิพากษาถูกแล้วไอ้พวกชาวบ้านโง่ๆต้องโดนโทษหนักเท่านั้นจะสมควรโดนแล้วไอ้คนใจดำเกลียดขี้หมาอยู่ทะเลาะกันทุกทีอยู่แต่หน้าแต่เท้าทำไมไม่คุกเข่าฮะคุกก็คุกเถอะถูกชะตานำพาให้ศัตรูมาพบกันว่ามันทำผิดอะไรมาเรียนใต้เท้านักโทษกินเศร้าจือนอกใจสามีส่วนนักโทษกินเศร้ากุ้ยพี่ชายยักยอกทรัพย์ขอสกุลหลีแล้วหลบหนีครับยักยอกทรัพย์โทษหนักมากนะส่งไปซ่อมกำแพงเมืองที่ชายแดนหรือว่าจะส่งไปเป็นทหารแบกหามที่นอกเมืองหนีนี่นี่ยี่ไว้ก็อย่ามามั่วนิ่มนะเฮ้ยไอ้นรกเรียกชื่อผู้ว่าการแบบพลอยอะไรยังไงทหารตบปากมันมึงด้วยรองเท้าเดี๋ยวที่ของข้าแทนค่ะเพิ่งไปเหยียบขี้หมามาพอดีอันนี้อายเหม็นเหม็นเหม็นว้าวนี่สุดน้ำหนักนี่คนชาวบ้านรังยาพวกไปตกเรื่องทำลายพอแล้วพอแล้วผู้ชายก็คุก7ปีส่วนผู้หญิง5ปีไม่ต้องหนักขนาดนี้ก็ได้มั้งใต้เท้าครับตอนนี้คุกเต็มไปด้วยนักโทษเกรงว่าจะยัดเข้าไปเพิ่มไม่ไหวแล้วครับใต้เท้าอย่าหาปั๊บเดียวคุกเต็มแล้วหรอใช่ใช่ใช่คุกเต็มแล้วปล่อยพวกเราไปเถอะนะใช่ฝันไปเถอะต้องอยู่ยอมรับความผมคืนต่อไปโอเคพวกเจ้าไปกวาดถนนสาไปทุกวันก่อนฟ้ามืดต้องเก็บขยะมา100ชิ้นถ้าเก็บไม่ครบต้องถูกโบย50ทีทำตัวออกไปใต้เท้าอันนี้อยู่ไหมขยะข้ายังจะแย่งเอาคืนมาเอาคืนมาเอาคืนมาบอกว่าอย่าแย่งอย่าแย่งเอาคืนมาอย่าแย่งเอาคืนมาโอ้ยก็ได้เราสองคนขัดกันพอใจยังอยากได้นักก็ไม่ไรเสียสารนะเนี่ยอย่าว่าเราก็สะอาดมีขยะบริจาคก็ด้วยพี่น้องกลายเป็นแบบนี้ไปได้เฮ้ยเขาเรียกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำตัวเองทั้งนั้นแหละไปต้มน้ำมาสี่ถ้วยสิโอ้ครับนายท่านนายท่านคุณชายร้องยังรอท่านอยู่ข้างนอกอยู่เลยให้มันกลับไปไม่อยากเจอมันลูกตุ้มท่านพ่อข้านายท่านไม่ยอมให้ท่านพบท่านก็รอมา2วันแล้วข้าว่าท่านกลับไปเถอะข้าไม่ยอมพ้าหรอกอาการท่านพ่อดีขึ้นบ้างไหมเฮ้ยอาการแย่ลงทุกวันนี่กินยาไปประมาณหนึ่งแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นอีกเดี๋ยวข้าช่วยเก็บยาให้ข้าต้องทำอะไรเพื่อท่านบ้างจะทำอะไรท่านพ่อข้ากำลังต้มยาให้ท่านไม่ต้องมาทำสิ่งนี้แทรกหรอกจะคิดว่าจับแม่ส่งทางการแล้วข้าจะดีใจเหรอท่านพ่ออย่ามาเรียกข้าว่าพ่อเห็นหน้าเจ้าแล้วข้าละอายใจถูกแล้วท่านแม่หลอกท่านหลอกมา20ปีเต็มแต่ความรอบนี้ข้าไม่เคยได้ล่วงรู้ตระกูลหลีเสื่อมเสียถูกหัวเราะเยาะขนาดป้ายทองที่ท่านหวงแหนยังถูกยึดไปแต่ว่าข้าน่ะ
โดนมามากกว่านั้นอีกตอบจองหวนบูกลับมาก็ไม่เหลืออะไรเลยเหมือนกันก็เจ็บปวดเหมือนกันเจ้าน่ะสมควรถูกลงโทษแล้วข้าไม่ได้ทูลฝ่าบาทไว้เจ้าก็ไม่ได้สอนที่เมืองหลวงหรอกข้าเกิดมาในตระกูลหลีเติบโตมากับตระกูลหลีที่นี่ข้าให้เกียรติท่านมองท่านเป็นแบบอย่างถ้าตั้งใจอ่านหนังสือตั้งใจซ้อมวรยุทธ์เขาว่าอยากจะเก่งกว่าท่านอยากสร้างชื่อเสียงให้ตระกูลหลีเพื่ออะไรก็ไม่ใช่สายเลือดแท้ๆด้วยซ้ำถ้าไม่เหลือความรู้สึกของการเป็นพ่อบ้างเลยเหรอไม่มีทางตอนข้าเป็นไข้ฝีดาษตอน5ขวบท่านก็เป็นคนที่ดูแลข้าทั้งคืนตอนข้าเป็นไข้รากศาสตร์น้อยท่านก็เป็นคนออกไปเก็บยาท่ามกลางลมพายุแล้วก็ท่านเป็นคนให้ตำราการแพทย์กับข้าเพราะอยากให้ข้าเป็นผู้รับสืบทอดให้หอจ้านซ่านมีชื่อเสียงเรื่องลือทั้งหมดที่เป็นแบบนี้ก็เพราะแม่เจ้าคนเดียวเจ้าไปซะเถอะถูกต้องข้าไม่ใช่คนของตระกูลลีแต่ข้าเติบโตมากับตระกูลลีท่านพ่อออกไปมันคุณที่ท่านเลี้ยงข้ามาตอนนี้ข้าจะตอบแทนให้ท่านตัวเองดีๆนะบ้านตระกูลทุกอย่างที่นี่เป็นของข้าถ้าข้าไม่ได้เล่นแกก็ไม่ได้อีกเล่นคุณชายหลี่ซื่อหยวนหล่อไม่ธรรมดาจริงๆคุณชายหลี่คุณชายค่ะขาคุณชายหลี่คุณชายหลี่เยี่ยมไปเลยคุณชายรองสุดยอดเลยถังด้วยโดนถังด้วยโดนถังด้วยด้วยนิดท่านพ่อข้าไม่ได้เอาอะไรไปเลยพวกนี้เป็นตำราแพทย์ของท่านไม่เชื่อก็ดูสิไปต้มยาให้พ่อหน่อยสิแสวงหาเต๋าด้วยคุณธรรมทางหนังโง่ๆสามคนยังเคยชนะโจกันเหลียงพวกเจ้าหาวิธีปลอบโยโย่หน่อยเถอะข้าว่านะคราวนี้ไม่ต้องไปเก็บผลไม้แล้วต้องไปไกลกว่านั้นได้ยินว่าขนมที่สูหางอร่อยมากเลยเต้าหู้หม่าล่าที่เมืองจิ๋นเจียงก็อร่อยมากเหมือนกันเดี๋ยวข้าไปเป็นเพื่อนนางเองก็ได้ดีไหมล่ะข้าว่าน้ำยอกต้องเอาน้ำบ่งดีที่สุดตอนนี้โยโย่กำลังเสียใจเราก็เอาหัวใจหมูไก่แล้วก็วัวให้นางกินสิโอ้ยข้าว่าหาชายหนุ่มให้นางดีกว่าข้ารวบรวมรูปภาพเหมือนทั้งหมดในเมืองมาแล้วเดี๋ยวนี้หมดแล้วให้นางเลือกเองเลยเฮ้ยแต่ละคนพวกเจ้าไม่ได้อยากรักษาคนป่วยจริงหรอกยายโฉโฉลูกคนนี้ปากบอกว่าช่วยคนแต่จริงๆตัวเองแค่อยากไปเที่ยวแล้วก็ป่าไถทำเป็นแค่ทำอาหารนางจะท้องแตกตายนะรู้ไหมแล้วก็ไอ้เจ้าอ้วนเวยทำตัวอย่างกับพ่อหน้าเงินที่ชอบยัดเยียดผู้ชายให้ลูกสาวนางเป็นหญิงเริงเมืองหรือไงจะขายลูกกินแล้วท่านแม่ท่านใกล้จะตายแล้วหรือเปล่าเนี่ยทำไมจู่ๆฉลาดขึ้นมาซะงั้นน่ะขอบคุณที่ชมเจ้าต้องจำเอาไว้ว่าเป็นไข้ใจต้องใช้หมอใจรักษาใครเป็นตัวต้นเหตุต้องลากคนนั้นมาแก้โอ้เต็มไปด้วยความลึกซึ้งเร็วเร็วมาลึกซึ้งอะไรบ้าบอได้เป็นอูโยโยเร็วโย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 โ
เหยา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 เฮ้ยมีเรื่องผิดปกติเกิดขึ้นฮะเดี๋ยวข้าดูเองอะไรกันเหยาเหยาน่ากลัวจังเลยอ่ะเฮ้ยอะไรข้าดูสิเหยาเหยาโยโย่ปิดเปิดนักเป็นบ้าแล้วใช่ไหมเนี่ยปิดเปิดพ่อมาหวีผมให้ข้าเร็วมาแล้วเกี้ยวมาแล้วเกี้ยวมาแล้วหรอกก็ด้วยเกี้ยวมาแล้วหรอกก็ด้วยโอ้ยน้าปีนออกไปแล้วโอ้ตามไปตามไปเฮ้ยเอ้ยเกี้ยวเจ้าสาวหรอกก็ด้วยเกี้ยวเจ้าสาวหรอกก็ด้วยไปไหนแล้วไปแดงไปทางไหนแล้วเพราะว่าไปได้ไม่ไกลหรอกแยกกันหาพวกท่านไปทางโน้นข้าไปทางนี้ได้ได้เราไปทางโน้นนะเยอะเจ้าสาวอย่าพึ่งไปรอข้าด้วยเยอะ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 มาสักไกลเลยเยอะ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 จะอย่าทำเรื่องบ้าๆเนี่ยท่านหูท่านหูออกมาเถอะข้ากลัวเหยาโหยจะฆ่าตัวตายโถเอ้ยรีบออกมาเร็วสิเฮ้ยถ้าเจ้าที่พึ่งได้หมูคงขึ้นต้นไม้ได้แล้วโถเอ้ยมาเล่นอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยเหยาโหยกำลังตกอยู่ในอันตรายนี่คราวนี้ข้าไม่ได้โกหกนะจริงๆดูสินี่ผ้าไหมของนางที่ไปช่วยนางเร็วเข้านะไปเร็วโอ๊ยต้องให้ข้าพูดให้ข้าสาบานก่อนใช่ไหมถึงจะเชื่อข้าเนี่ยถ้านางตายขึ้นมาแล้วท่านจะเสียใจเอาได้นะโอ้ยนี่ไปช่วยนางเร็วโอ้ยโถ่ไอ้น่ารำคาญข้าทนไม่ไหวแล้วจะมากวนข้าไปเว้นวันแบบเนี้ยช่วยแหกตาดูด้วยว่ากำแพงวัดมันแข็งแรงพอให้เจ้าชนเข้ามาไหมโถ่เอ้ยข้าไม่ได้โกหกจริงๆนางกำลังตกอยู่ในอันตรายจริงๆตอนจีเจ้าแพ้แล้วยังไม่ตัดหัวมาทำเป็นม้านั่งอีกเลยไม่ต้องไปสนใจเราไปช่วยนางกันก่อนนี่ยายบ้านี่มันมากวนข้าถ้าจะตัดต้องตัดหัวนางอ้าวเต้าจี้จะเป็นคนสำนักพูดจริงหรือเปล่าทำไมไม่รักษาคำพูดเลยขี้เกียจจะพูดกับเจ้าแล้วถ้าไม่พอใจแล้วก็ให้คนอื่นมาตัดสินได้เลยไอ้คนเห็นแก่ตัวถ้าโยโย่ตัดขึ้นมาจะเสียใจไปช่วยชีวิตแน่เฮ้ยไปก็จะให้โอกาสเจ้าอีกรอบยังไงก็แพ้เหมือนเดิมสิบปีที่ได้รักเธอแสนอ้างหาตัดวิญญาณไม่คิดถึงแต่ก็ไม่ลืมหลุมศพไกลพันลี้เต็มไปด้วยความเศร้าโศกแม้นวันใดได้กลับมาพบพานเกศาข้าคงขาวโพลนเข้าฝันถึงยามได้กลับบ้านเกิดแต่งองค์ทรงเครื่องริมหน้าต่างเราสองไร้ซึ่งวาจามีเพียงน้ำตาไหลรินโยโย่ที่ที่ข้ารำลึกถึงนางอยู่บนเนินสนคืนจันทร์สว่างโยโย่อย่าทำบ้าๆเลยนะนะอย่าเข้ามาถ้าเข้ามาอีกก้าวเดียวก็จะกระโดดลงไปก็ได้ก็ได้โยโย่เจ้าอย่างโง่เลยนะผู้ชายดีๆในโลกนี้ไม่ได้มีแค่หลี่ซิวหยวนดูจากความสวยของเจ้าแล้วแค่เจ้าเอ่ยปากคำเดียวเหล่าคุณชายก็พร้อมที่จะเข้าแถวรอพบเจ้ามนุษย์มักงมงายในความรักล้วนไม่ข้องเกี่ยวกับธรรมชาติเจ้าไม่เคยผ่านความรักที่แสนจะลึกซึ้งมาก่อนจะไม่เข้าใจหรอกเจ็บสวรรค์กำหนดไม่ให้พวกเจ้ารักกันเจ้าจะไปฝืนได้ยังไงในเมื่อชาตินี้ข้าเป็นเมียซิวหยวนไม่ได้แล้วชีวิตข้าก็ไร้ซึ่งความหมายโยโย่ซิวหยวนมาแล้วฮะโอ้โหเฮ้ยยาเฮ้ยแย่แล้วแย่แล้วมาแค่คนเดียวโฉๆล่ะโฉๆฮะลูกข้าออกแรงมากไปจนนางลงนรกไปแล้วเฮ้ยนี่ตื่น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 เร็วโถเอ้ยตื่นเร็วตื่นเร็วเฮ้ยข้าขอสั่งให้เจ้าไปวัดหลิงอินรีบไปขอให้เสียงหลงมาช่วยเข้าใจไหมอีก็ไปหาโฉโฉแล้วนะไปแล้วฮะแย่แล้วที่นี่ที่ไหนอะนรกเหรอเฮ้ยเฮ้ยจะเป็นใครอย่าเข้ามานะข้าเป็นวรยุทธ์นะเว้ยมาเฮ้ยกับข้ามนุษย์ธรรมดาเข้ามาในสามภพได้ยังไงเนี่ยสามภพอะไรแสดงว่าข้ามาที่สวรรค์แล้วสินี่แล้วท่านเป็นใครอ่ะอย
างเจี้ยนเทพเอ้อหลางไงล่ะเทพเอ้อหลางเป็นเทพเซียนสินะนี่โอ้โหท่านมี3ตาด้วยเหรอเนี่ยมองเห็นชัดเปล่าเฮ้ยอย่ามายุ่งพวกมนุษย์นี่ช่างเขลายิ่งนักข้าจะส่งเจ้าไปลงนรกอย่าเข้ามานะถึงท่านจะเป็นเทพแต่ข้าก็รู้อะไรมาเยอะเหมือนกันแหละอาจารย์ข้าคือเสียงหลงส่วนฝูหูเป็นเพื่อนข้าขนาดเสียงกวนอิมข้ายังเคยได้ยินมาแล้วจะหาว่าคุยจะรู้จักเสียงหลงกับฝูหูเหรอใช่กลัวนะสิภูมิหลังข้ายิ่งใหญ่นะไม่กลัวเหรอเจ้าอาวาสดูนั่นดูอะไรอ๋อโอ้ยนมาเลยตามมาทิกาจี้รอเดี๋ยวนะอาตมาจะไปเรียกเต้าจี้มาสิกาจี้ให้ข้าไปเอายามาทาแผลให้ไหมล่องลอยทำมาไม่ได้ล้อเล่นนะทิกาจี้รอพบโยมอยู่ข้างนอกไม่งั้นอาตมาจะลากแล้วนะอยู่ตัวนี้ที่มาตอมข้าอยู่นั่นเลยอ้างอีกแล้วถ้าเจ้าไม่สนยุงยุงก็ไม่สนเจ้าหรอกอย่าอ้างอย่าแท้ข้าจะตบเจ้าให้ตายแล้วไอ้ยุงบ้าสาธุสาธุยุงอยู่ในหัวใจโยมโยมตบมันไม่ได้หรอกนี่พี่ตบข้าทำไมเนี่ยห้าแพ้อีกแล้วกระจอกจริงๆเลยข้าเป็นเมียซิวหยวนข้าอยากเป็นเมียเขาข้าจะแต่งงานกับลีซิวหยวนข้าจะแต่งงานกับลีซิวหยวนข้าจะแต่งงานกับเขามาขายปลาเค็มกับข้าเลี้ยงซิวหยวนมาขายปลาเค็มกันเถอะละลาละลาละลาทำไมเป็นแบบนี้อ่ะมิตาพูดข้าจะเป็นเมียซิวหยวนข้าจะเป็นเมียซิวหยวนโอ้ยวุ่นวายจริงๆซิวหยวนก็อยากเป็นเมียเจ้าจะบอกว่าจะอยู่เป็นไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรร่วมกันกับข้าไงล่ะสิกาทะเลรักไร้ขอบเขตกลับใจคือฟากฝั่งได้เลิกยามแล้วซิวหยวนไว้เทวดากันเถอะสิกาสำรวมด้วยนับอ๋อเธอเยาโยนับสองเกี่ยวเจ้าสาวไปแล้วรอข้าก่อนสิรอข้าก่อนเกี่ยวรอข้าก่อนรอข้าก่อน10ปีที่ได้เลิกราแสนอ้างว้างแม้ไม่คิดถึงเวรกรรมเอาจี้ตอนนี้เจ้าแพ้อย่างหมดรูปถึงจะตัดหัว10ครั้งก็ไม่ช่วยอะไรไปชำระหนี้รักของเจ้าก่อนเถอะเฮ้ยเด็กๆไปตามแต่เท้าจี้ที่อำเภอมาหน่อยสิครับเจ้าอาวาสเฮ้ยอามิตตาพูด10ปีที่ได้เลิกราแสนอ้างว้างแม้ไม่คิดถึงแต่ก็ไม่ลืมหลุมศพไกลพลีเต็มไปด้วยความเศร้าโศกเขาไม่ใช่คนบ้าเขาชื่อหลีซิวหยวนหรือจะเรียกว่าเด็กดีก็ได้ข้าบอกให้เจ้าตัดใจไม่ได้ให้เป็นแบบนี้ดาวสวยจังเลยเจ้าต้องการอะไรต้องให้เราสองคนตายก่อนใช่ไหมถึงจะพอใจฟ้าเลยมันอยู่สักทีจะได้ไหมเหมือนดาวลูกบอลกลมกลมน้ำมันกล้วยดอกไม้ข้าผิดเองข้ามันแล้วที่ทำร้ายเจ้าจะนานจะทุบตีข้าก็ได้แต่เจ้าหยุดเถอะน้ำมันกล้วยดอกไม้แล้วเจ้าบอกมาบอกมาว่าให้ข้าทำยังไงเจ้าถึงจะหายแม่ซื้อหลิวมาแบกข้าขึ้นเกี้ยวใช่ไหมไปเร็วไปเร็ว
ซี่แบกข้าขึ้นเกี้ยวเจ้าสาวเร็วเร็วข้าวก็จะไปขึ้นเกี้ยวจะเป็นอะไรฮะอ้าวลุงอ้วนมาซื้อปลาเค็มเหรอตัวละสามอีแปะเดี๋ยวเป็นบ้าไปแล้วโอ้ยเฮงซวยทำลูกสาวข้าต้องอับอายจนเป็นบ้าทหารจะมันไปโบยให้ตายอย่านะอย่านะเฮงเกตข้าให้อภัยเขาเถอะอย่าทำเขาเลยนะไม่ได้ไม่ได้เห็นไม่บอกโยโย่กลายเป็นอะไรไปแล้วอ่ะนี่ถ้าจะตีเขาก็ตีข้าให้ตายแทนดีกว่าเฮ้ยชาติก่อนข้าไปทำอะไรให้พวกเจ้าเนาะจี้เวยข้าขอร้องล่ะให้ข้าคุกเข่าก็ได้ขอร้องนะจี้เวยนะข้าขอร้องล่ะนะเดี๋ยวโยโย่กลับกันลูกกลับกันให้สวรรค์จัดการพวกมันไปโยโย่ลูกแม่ต่อไปทำตัวดีๆนะเก็บดีๆไปเอาน้ำค้างทุกชีวิตจากโกดอิ่มมาให้ข้านะเขาฝันอยู่ละเนี่ยไม่นึกว่าจะได้มาอยู่ในอ้อมอกท่านเสียงหลงเฮ้ยเฮ้ยต้อยนางกินอะไรอ่ะนี่อย่าแล้วอย่าหลงรักสู่หัวใจข้าตายเพราะเจ้าแน่ข้าไม่อยากให้เจ้าตายแล้วโถ่ถึงขนาดนี้แล้วเจ้าก็คบกับนางเถอะเสียงหลงใครเป็นคนก่อคนนั้นต้องแก้ไขเจ้าต้องไปยังโลกมนุษย์ไปสะสมบุญกุศลและยังต้องคิดหาวิธีสะสางความแค้นในใจของเห่าฟ้าและความรักของอีนี่ที่มีต่อเจ้าโลกมนุษย์ช่างกว้างใหญ่เราจะเจอกันได้ยังไงถ้าท่านลืมข้าขึ้นมาจะทำยังไงนี่ๆๆเอ้ยค่อยว่ากันเถอะนะ10ปีที่ได้เลิกราแสนอ้างว้างแม้ไม่คิดถึงแต่ก็ไม่ลืมหลุมศพไกลพันลี้เต็มไปด้วยความเศร้าโศกแม้หัวใจที่กลับมาพบผ่านว่าจะบทกวีนี้ไว้ถ้าเราได้จากกันได้โลกมนุษย์ให้เรียกฟ้าผ่าเจ้าอ้าพาลงมาเตือนข้าซะเน่เฮ้ยปัดโทษข้าตกใจเสียงเจ้าแทบตายข้าพ่ายแพ้อย่างหมดรูปเลยแพ้แล้วแพ้อีกทำให้อีนี่เป็นบ้าต้องให้นางตายทั้งเป็นข้าจะทำยังไงดีไอ้ถ้าไม่ตายก็ยังมีหวังจะฟังข้าก่อนสิข้าไม่ฟังอย่าวิ่งหนีเลยนะอีนี่ยังไม่ตายก็ยังมีหวังเจ้าต้องอย่าลืมสิข้าไม่ลืมต้องอยากจะบอกว่าชาติก่อนข้าเป็นขื่อเจ้ใต้ซื้อช่วยชีวิตผู้คนไว้มากมายบุญกุศลเยอะและได้เป็นเซียนดังนั้นต้องมีทางช่วยอีนี่ได้ใช่ไหมล่ะใช่ไงยังไม่ไปช่วยนางอีกขนาดเรื่องเมื่อวานข้ายังจำไม่ได้จะไปจำเรื่องที่เคยเกิดในชาติที่แล้วได้ยังไงเฮ้ยได้เป็นเซียนจนปัญญานิ่มแล้วหรือไงเนี่ยไม่ต้องพูดแล้วเรื่องนี้เราจะช้าไม่ได้ถ้าจะโทษก็ต้องโทษพลังบังตาของข้าที่มันไม่ดีในเวลาแบบนี้เราต้องถูๆไถ่ไถ่ไปตามสถานการณ์ก่อนจะว่าจริงไหมใช่งั้นก็ตามนี้แหละส่วนโชโชข้าลงไปหาในนรกแล้วก็ยังไม่เจอช่างนางสิว่าไงนะเฮ้ยเมื่อกี้โชโชจะช่วยอีนี่เลยตรงหน้าผาลงไปทั้งคู่ข้าก็เลยเหาะลงไปเพื่อช่วยนางแต่ว่าไม่เจอตัวโฉโฉเฮ้ยข้าว่าใหญ่นั่นน่ะไม่รู้ไปเที่ยวเล่นถึงไหนแล้วเอางี้เราแยกกันสองทางต้องไปหาส่วนข้าไปช่วยชีวิตเอ๋ไปสารกับข้าขอโทษล่ะให้เวลาข้าสักวันเถอะใต้เท้าแม่ข้าป่วยหนักกำลังรอให้ข้าไปดูแลข้าก็อยากจะช่วยแต่ว่ามันเป็นคำสั่งถ้าไปที่สารกับข้าเถอะขอสักวันเถอะแค่วันเดียวตาฮั่นเจ้าเองเหรอเอ้าสหายไม่ได้เจอตั้งนานก็ว่าแสกเจ้ามาทำอะไรอ่ะจับคนไงจับเหรอเจ้าทำอะไรผิดข้าไม่ได้ทำผิดนะข้าเป็นหมอข้าเป็นหมอแล้วเจ้าจับเขาทำไมไปท้าผู้ว่าสั่งให้จับหมอทั้งหมดในเมืองไปรักษาลูกสาวนะสิเกินไปแล้วมีแต่หมอบ้านๆไม่มีใครรักษาเป็นสักคนจับมันไปเป็นรายงานให้หมดครับแต่เท่าไปไปเป็นแรงงานจี้เว้ยจะมาปาเถื่อนใช้อำนาจในทางไม่ชอบจะไม่เห็นใจพวกเขาบ้างเลยเหรอไอ้ยาจกอย่างเจ้าบังอาจมาทำบาปนี้ถึงถิ่นข้าอย่าคิดว่าข้าไม่กล้าทำร้ายเจ้านะมือปราบครับแต่เท่าสอมันช้าก่อนพาข้าไปหาโยโย่หน่อยข้าอยากช่วยนางเลี้ยวไหลสอมันช้าก่อน
าข้าไปหาโยโย่หน่อยข้าอยากช่วยนางเลวไหลสอบันครับไต่เท้านี่เฮ้ยเดี๋ยวซ้อมเขาสั่งให้ซ้อมก็ซ้อมไหนว่าขี้ข้าพลอยพักนี้ต่อฟ้าบาทบิดาและเจ้านายจะขัดไม่ได้ข้าบอกให้ซ้อมไม่ได้ให้ท่องหนังสือเฮ้ยนี่พลอยข้ามันไม่รู้จักแย่แย่จีเว้ยข้ามารักษาโยโย่จริงๆให้ข้าไปหานางเถอะเอาหัวเจ้ามาถ้าถึงจะยอมให้เจอนางเฮ้ยนี่นะเฮ้ย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 เอ้าอะไรเนี่ยมึนไปหมดโอ้ยคุณหนูอย่าวิ่งสิคะคุณหนูคุณหนูไม่เอานะคุณหนูคุณหนูอย่าหนีค่ะคุณหนูคุณหนูโยโย่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 โอ้ยไปทำกับข้าวให้คุณหนูกินเร็วข้ามันกินอะไรมาหลายวันแล้วเดี๋ยวเจ้าสาวไม่เอานาโยโย่หมอทุกคนนอกจากหลีจานซานมาดูลูกหมดแล้วลูกก็ยังไม่ดีคนเอกทำยังไงดีลีซิวหยวนว่ามีแค่ลีซิวหยวนที่ช่วยได้เฮ้ยบอกแล้วไงว่าข้ามารักษาโยโย่ดาวเต็มฟ้าเลยโอ้เจียวหยวนพาข้าบินแล้วเกี่ยวเจ้าสาวมาแล้วเกี่ยวไปมาสักทีโยโย่รอข้าเฮ้ยโยโย่รอข้านี่จำข้าได้ไหมข้าคือเต้าจี้เกี่ยวเฮ้ยนี่ข้าเป็นคนพาเจ้าบินไงดาวเต็มฟ้าเลยสวยจังสิบปีที่ได้เลิกราแสนอ้างว้างแม้ไม่คิดถึงแต่ไม่ลืมเลือนลุงหัวฟูมาซื้อปลาเค็มเหรอตัวละ3อีแปะคิดออกแล้วลูกบอลน้อยน้ำมันกล้วยหอมดอกไม้ที่ไหนบาน111 156 157 18 19 21ไอ้เจ้าง้อน่าหัวเราะแล้วน่าหัวเราะแล้วโอ้ยลูกข้ายอมกินข้าวข้าก็โล่งใจยำยำโอ้โหโยโย่ก็เป็นแบบนี้ข้าก็เสียใจอ่ะงั้นจีเวยเอางี้ให้ข้าดูแลนางเถอะมีข้าอยู่อย่างน้อยนางก็ยอมกินข้าวจะได้ไม่หิวตายอ๋อนางไปถึงขั้นนี้ก็ไม่ต่างกับคนตายน่ะสิข้าจะหาวิธีรักษานางให้ได้ครั้งนี้ต้องเชื่อข้าเถอะได้แต่เตือนไว้ก่อนว่าถ้านางผมหลุดแม้แต่เส้นเดียวข้าจะบ่นเจ้าให้เละเป็นโจ๊กข้าจะโกนเจ้ายกโคตรแล้วก็เผาวัดเจ้าด้วยไม่ต้องรอแล้วลองไม่ต้องพูดแล้วปล่อยหมอพวกนั้นไปก่อนนะสิ่งที่เราไม่ชอบคุณอย่าทำกับผู้อื่นเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะไม่มีหมอให้ไปหานะโอ้มีข้อต่อรองเหรอได้รักษาลูกข้าก่อนค่อยว่ากันงั้นตามใจอ๋อข้าไปแล้วข้ารักษานางได้แน่ได้โอ้ยต้องเปลี่ยนหลังคาเกี่ยวใหม่แล้วลีจ้าซันเฮ้ยจะหนีทำไมเนี่ยหูมีปัญหาหรือไงเอาตรงนี้ด้วย